าอยู่ด้วยกันในบ้านเนี่ยนะรุ่นเขากล้ามาขอแบบนั้นได้ยังไงอ่ะไหนเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีอะไรกับอีนั่นไงแล้วทำไมเขาถึงกล้ามาขอแบบนี้ฉันเคยบอกเธอเหรอเพราะรุ่นเขาไม่เคยยอมรับนะว่าเขามีอะไรกับออนอินอ่ะก็ฉันก็เดาเอาไงเพราะว่าปกติรุ่นเขาก็เป็นคนปากแข็งอยู่แล้วอ่ะใจเย็นๆก่อนนะครับใจเย็นได้ยังไงคะคุณรีบจัดการเมียเก่าคุณนะคะไม่เห็นเหรอคะทำลายชีวิตครอบครัวคนอื่นเขาพังหมดแล้วอ่ะคุณวิว่าควรทำไงดีฉันคิดว่าทุกอย่างมันจะจบแต่มันไม่เป็นแบบนั้นอ่ะเขาไม่เคยจริงจังอะไรแบบนี้กับคนอื่นเธอถึงต้องไม่ยอมไงวิถ้าเขาพาผู้หญิงคนนั้นเข้าบ้านฉันจะไม่ยอมทนกับเรื่องนี้อีกก็ถูกแล้วนี่ครับคุณจะทนทำไมในเมื่อเรื่องนี้คุณไม่เคยผิดด้วยซ้ำคุณไม่ได้ทำอะไรแล้วคุณก็ต้องยอมรับอย่างนี้หรอคุณรู้ไหมครับว่าเรื่องนี้ที่มันไม่จบง่ายเพราะออนออนเขาไม่ได้เหมือนผู้หญิงคนอื่นที่ผ่านมาเขาลงมาเล่นเกมกับคุณด้วยเรื่องนี้มันไม่ได้แค่เกมของคุณกับสามีคุณแล้วนะออนก็เป็นผู้หญิงชอบเอาชนะและเขาไม่เคยแพ้แต่ผมอยากให้เขาแพ้ผู้หญิงคนนึงเขาจะได้รู้จักความได้แพ้บ้างคุณก็ลองปล่อยให้ออนเขาเข้ามาอยู่ในบ้านสิจะบ้าเหรอทำอย่างนั้นไม่ได้นะก็บ้านนั้นน่ะเป็นบ้านคุณวิไม่ใช่หรอนี่เป็นโอกาสเดียวนะครับที่จะให้ออนเขาเข้ามาอยู่ในเกมของคุณคุณอย่าพูดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ดีกว่าออนอินไม่มีทางเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ได้เธออย่ายอมนะวิเธออย่ายอมเด็ดขาดคุณก็ลองชั่งน้ำหนักดูแล้วกันว่าคุณจะยังถอยเพื่อชนะหรือจะยอมแพ้แล้วก็ยกสามีให้คนอื่นเขาแต่คุณก็ต้องยอมรับนะถ้าคุณแพ้เรื่องนี้คุณไม่ได้แค่เสียสามีให้คนอื่นเขาแต่คุณจะเสียทุกอย่างไปหน้าที่การงานหน้าตาในสังคมศักดิ์ศรีของคุณทุกช่องทางโซเชียลมีเดียมันจะมีแต่เรื่องความพ่ายแพ้ของคุณผู้หญิงที่เก่งที่เพอร์เฟคอย่างคุณคุณพร้อมจะรับเรื่องนี้ได้แล้วใช่ไหม